ครับในการที่เราจะเลือกซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับครูคิดว่านักเรียนจะต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับไม่ว่าจะในแง่ของการศึกษาคู่มือศึกษาประสิทธิภาพการใช้ของสินค้านะครับหรือว่าราคาตลอดจนอายุการใช้งานนะครับนักเรียนครับสมมุติว่าครูอยากจะซื้อสินค้าประเภทหนึ่งซึ่งมี2ยี่ห้อนะครับสมมุติว่า2ยี่ห้อนี้นี่ราคาเท่ากันนะครับทีนี้พอครูมาพิจารณาอายุการใช้งานของสินค้าเนี่ยสินค้าประเภทแรกยี่ห้อแรกเนี่ยนะครับอายุการใช้งานเนี่ยเขาก็บอกว่าประมาณ5ปีบวกลบ6เดือนนะครับในขณะที่อีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยอายุการใช้งาน5ปีเหมือนกันครับแต่ว่าบวกลบ1เดือนนักเรียนคิดว่าครูควรเลือกใช้สินค้าประเภทใดครับนักเรียนครับจากขอบเขตเนื้อหาสถิติทั้งหมดที่เราจะต้องศึกษากันเนี่ยนะครับในสื่อตอนนี้เนี่ยครูจะพูดถึงการกระจายสมบูรณ์ซึ่งการกระจายสมบูรณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่3นะครับจะว่าด้วยการกระจายสมบูรณ์ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่นะครับในองค์ประกอบของตอนนี้ที่ว่าด้วยการกระจายสมบูรณ์ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่นี่นะครับเราจะเรียนการกระจายด้วยกัน4ประเภทด้วยกันนะครับ4ประเภทนั้นนะครับก็ประกอบด้วยพิสัยส่วนเบี่ยงเบนคอทายส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะศึกษาเรื่องการกระจายสมบูรณ์ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่เนี่ยนะครับครูทบทวนก่อนว่าในสื่อเรื่องการกระจายสมบูรณ์2ตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดคุยอะไรกันไปแล้วบ้างนะครับนักเรียนสิ่งแรกเลยนะครับจากข้อสรุปตรงนี้เนี่ยนะครับเรามีการกระจายอยู่2ประเภทนะครับคือการกระจายสมบูรณ์กับการกระจายสัมพัทธ์นักเรียนต้องมั่นใจว่าเมื่อไหร่นักเรียนจะใช้การกระจายสมบูรณ์เมื่อไหร่นักเรียนจะใช้การกระจายสัมผัสนะครับการกระจายสมบูรณ์ก็คือใช้เมื่อนักเรียนพิจารณาการกระจายของข้อมูลชุดเดียวการกระจายสัมผัสก็คือใช้เมื่อพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลมากกว่า1ชุดนะครับการกระจายสมบูรณ์ที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยนะครับก็มี4ประเภทด้วยกันนะครับคือการกระจายสมบูรณ์ที่เรียกว่าพิสัยการกระจายสมบูรณ์ที่เรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนคอทายนะครับการกระจายสมบูรณ์ที่เรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยการกระจายสมบูรณ์ที่เรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับแล้วคู่กันของการกระจายสมบูรณ์ก็คือการกระจายสัมผัสซึ่งก็มีด้วยกัน4ประเภทตามที่ปรากฏในตารางซึ่งเรายังไม่ได้ศึกษากันในตอนนี้นะครับทีนี้ถัดมาครับสิ่งที่เราเรียนรู้มาก่อนสื่อตอนนี้ก็คือว่าครูแบ่งการหาการกระจายสมบูรณ์เนี่ยเป็น2ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกคือการกระจายสมบูรณ์ของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่นะครับประเภทที่2คือการกระจายสมบูรณ์ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่การกระจายสมบูรณ์ของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่เราเรียนจบไปแล้วนะครับ4ประเภทเราสามารถสรุปได้ดังตารางนี้นะครับนักเรียนครับการหาการกระจายสมบูรณ์ของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ทั้ง4ประเภทเนี่ยนักเรียนยังต้องระวังต่ออีกนิดนึงว่าเป็นการกระจายของประชากรหรือว่าการกระจายของตัวอย่างนะครับ3ประเภทแรกคือพิสัยส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนคอทาย3ประเภทแรกเนี่ยสูตรของประชากรกับสูตรของตัวอย่างเนี่ย
จะเป็นสูตรเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากรเนี่ยเราใช้มิวค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอย่างเราใช้สัญลักษณ์ x bar แต่ข้อควรระวังคือประเภทที่4ครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรเนี่ยนักเรียนครับตัวหารจะเป็น n ใหญ่คือจำนวนของประชากรทั้งหมดในขณะที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างเราหารด้วย n ลบ1นะครับจำนวนของตัวอย่างลบ1ตรงนี้ต้องระวังนะครับว่านักเรียนหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรหรือว่าหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างครับนักเรียนครับหลังจากที่เราทบทวนสูตรของการกระจายสมบูรณ์ทั้ง4ประเภทของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ไปแล้วนะครับเรามาดูหัวใจของการศึกษาในสื่อตอนนี้นะครับนั่นก็คือการหาการกระจายสมบูรณ์ทั้ง4ประเภทของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่นะครับครูอยากให้นักเรียนนึกภาพง่ายๆข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ก็คือข้อมูลที่เป็นตารางนะครับเอาละเรามาเริ่มดูสูตรแต่ละรายการแต่ละอย่างไปเลยนะครับครูขอเริ่มที่ประชากรก่อนนะครับพิสัยเนี่ยนะครับครูก็เอาขอบบนของอันตรภาคชั้นของข้อมูลที่มีค่าสูงสุดลบด้วยขอบล่างของอันตรภาคชั้นของข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดนะครับอาจจะยาวนิดนึงแต่เดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างนักเรียนก็จะรู้ว่าไม่ยากนะครับส่วนถัดมาครับส่วนเบี่ยงเบนคอทายยังเป็นสูตรเดิมกับของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่นะครับส่วนเบี่ยงเบนคอทายก็คือเอาคอทายที่3ตั้งลบคอทายที่1หาร2ประเภทที่3 MD หรือส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับซิกมานะครับของ FI คูณกับ absolute XI ลบมิวหารด้วยซิกมา FI นะครับ I ตั้งแต่1ถึง K นะครับตรงนี้เนี่ยจะยุ่งนิดนึงเรื่องสัญลักษณ์นะครับ FI นะครับ FI คือความถี่ของอันตรภาคชั้นที่ I นะครับxi คือจุดกึ่งกลางอันตรภาคชั้นที่ i นะครับมิวนี่นักเรียนทราบอยู่แล้วว่าคือค่ากลางเลขคณิตนะครับ k ล่ะครับ k คือจำนวนอันตรภาคชั้นทั้งหมดนะครับถ้า fi คือความถี่ของแต่ละอันตรภาคชั้นแล้ว k คือจำนวนอันตรภาคชั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับซิกมา fi i ตั้งแต่1ถึง k เนี่ยก็คือจำนวนประชากรทั้งหมดหรือ n นั่นเองนะครับส่วนสูตรของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับก็ล้อกันมานะครับล้อกันมากับสูตรของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในกรณีของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่นะครับก็จะมีค่าเท่ากับรากที่2ของซิกมา fi คูณด้วย xi ลบมิวทั้งหมดกำลัง2นะครับ i ตั้งแต่1ถึง k หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือ n ใหญ่หรือซิกมา fi i ตั้งแต่1ถึง k นั่นเองนะครับแล้วเราก็ยังทำได้นะครับทำได้เหมือนกับสื่อตอนที่แล้วนะครับว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือซิกมาเนี่ยสามารถคำนวณได้อีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือรากที่2ของซิกมา fi คูณกับ xi กำลัง2หารด้วยซิกมา fi นะครับทั้งหมด i เริ่มตั้งแต่1ถึง k นะครับแล้วก็ลบด้วยมิวยกกำลัง2นะครับตรงนี้เนี่ยนักเรียนคงจะต้องใช้ความพยายามในการที่จะต้องจดจำสูตรนะครับเพราะว่าสัญลักษณ์จะเยอะนิดหนึ่งนะครับทีนี้มาดูสูตรของตัวอย่างฝั่งขวามือบ้างครับนะครับสูตรของพิสัยส่วนเบี่ยงเบนคอทายและส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยนักเรียนสังเกตดีๆนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันหรือมีความหมายเดียวกันกับทั้งประชากรกับตัวอย่างเพียงแต่ว่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยนะครับเราใช้มิวนะครับในกรณีของประชากรแต่ในกรณีของตัวอย่างเราใช้ x bar แต่ทั้งหมดก็คือค่ากลางเลขคณิตซึ่งมีค่าเท่ากันผิดแค่สัญลักษณ์ที่เลือกใช้เท่านั้นเองนะครับสูตรที่ไม่เหมือนนะครับคือสูตรของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับไม่เหมือนตรงไหนครับนักเรียนไม่เหมือนตรงตัวหารครับตัวหารของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างเนี่ยจะหารด้วย n ลบ1 n เล็กซึ่งก็คือจำนวนของตัวอย่างนะครับในขณะที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรเนี่ยเราหารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็ต้องระมัดระวังในการนำสูตรพวกนี้ไปใช้นะครับนักเรียนครับสูตรที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากมากเลยนะครับครูขอทบทวนสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ไปในสูตรอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
เราเริ่มต้นที่สัญลักษณ์แรกเลยก็คือ XI XI ในที่นี้เนี่ยเราจะหมายถึงจุดกึ่งกลางหรือค่ากึ่งกลางของอันตรภาคชั้นที่ I นะครับนักเรียนต้องระวังนะครับตอนที่เป็นข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่เนี่ย XI คือคะแนนของข้อมูลตัวที่ I เลยแต่ในกรณีของข้อมูลที่แจกแจงความถี่เนี่ย XI คือจุดกึ่งกลางอันตรภาคชั้นนะครับสัญลักษณ์ถัดมานะครับ FI FI นี่ก็คือความถี่นะครับความถี่ของอันตรภาคชั้นที่ I นะครับว่าในอันตรภาคชั้นที่ I เนี่ยมีข้อมูลอยู่กี่ตัวนะครับถัดมาตัว K ตัว K คือจำนวนของอันตรภาคชั้นนะครับว่าในตารางที่เขาให้มาเนี่ยมีข้อมูลอยู่กี่อันตรภาคชั้นนะครับ N ใหญ่ N ใหญ่นักเรียนใช้บ่อยครับก็คือจำนวนของข้อมูลทั้งหมดในกรณีที่เป็นประชากรเราจะใช้ N ใหญ่นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ย N ใหญ่ก็จะมีค่าเท่ากับผลรวมของ FI I ตั้งแต่1ถึง K นะครับจำนวนของประชากรทั้งหมดก็เกิดจากการเอาความถี่แต่ละชั้นแต่ละอันตรภาคชั้นมารวมกันนะครับถัดมาสัญลักษณ์มิวมิวนี่คุ้นเคยนะครับมิวก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากรนะครับ N เล็กครับ N เล็กก็คือจำนวนตัวอย่างนะครับN ใหญ่คือจำนวนประชากรนะครับ N เล็กคือจำนวนตัวอย่างซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับผลรวมของความถี่แต่ละชั้นก็คือซิกมา FI I ตั้งแต่1ถึง K สัญลักษณ์ตัวสุดท้ายก็คือ X bar นะครับซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอย่างนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นเนี่ยครูคิดว่าเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับเราลองมาดูตัวอย่างกันสักตัวอย่างหนึ่งนะครับครูมีข้อมูลที่แจกแจงความถี่นะครับเป็นการเก็บข้อมูลรายได้ของคนงาน400คนนะครับคนงาน400คนที่ครูไปเก็บรายได้มาเนี่ยนะครับมีข้อมูลรายได้ต่อเดือนของเขาดังตารางนี้นะครับหน่วยของเราเป็น 1,000 บาทนะครับมีคนงานซึ่งมีรายได้อยู่ระหว่าง 2,000 บาทถึง 4,000 บาทอยู่50คนนะครับแล้วก็ตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 7,000 บาทเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด200คนนะครับ 8,000 ถึง 10,000 มีอยู่100คนนะครับสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่ 1,000 11,000 จนถึง 13,000 เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด50คนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลรายได้ของคนงาน400คนนะครับจากตารางข้อมูลรายได้ของคนงานทั้ง400คนเนี่ยนะครับเราจะมาช่วยกันหาการกระจายของข้อมูลนะครับหาหมดเลยทั้ง4อย่างครับนักเรียนเราจะหากันทั้งพี่สัยส่วนเบี่ยงเบนคอทายส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่นะครับนักเรียนนักเรียนครับเรามาเริ่มต้นการหาการกระจายแบบแรกกันเลยนะครับก็คือการกระจายที่เรียกว่าพี่สัยนะครับจะเป็นการกระจายที่หาได้ง่ายที่สุดนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่าสูตรของพี่สัยกล่าวไว้ว่าอย่างไรนะครับพี่สัยเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเราเอาขอบบนนะครับขอบบนของช่วงคะแนนที่มีข้อมูลที่มีค่าสูงที่สุดซึ่งในที่นี้ขอบบนของช่วงคะแนนที่มีค่ามากที่สุดเนี่ยช่วงคะแนนที่มีข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดก็คือตั้งแต่11ถึง13ขอบบนก็คือ 13.5 นะครับเป็นตัวตั้งลบด้วยขอบล่างของช่วงคะแนนที่มีข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดช่วงคะแนนที่มีช่วงคะแนนที่มีค่าคะแนนที่น้อยที่สุดจากตารางเนี่ยก็คือช่วงชั้นตั้งแต่2ถึง4ซึ่งขอบล่างก็คือ 1.5 นะครับเพราะฉะนั้นพิสัยเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเอา 13.5 ลบด้วย 1.5 ซึ่งก็มีค่าคือ12นะครับหน่วยเป็นพันบาทนะครับเพราะฉะนั้นการกระจายของข้อมูลของค่าแรงคนงานที่หาโดยพี่สัยเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 12,000 บาทนักเรียนครับถัดมาเรามาหาส่วนแบ่งเบนคอทายนะครับสูตรของส่วนแบ่งเบนคอทายก็คือคอทายที่3ลบคอทายที่1ส่วน2เราก็จะมาหาคอทายที่1กับคอทายที่3กันสำหรับการหาคอทายของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่เนี่ยนะครับนักเรียนจะได้ศึกษามาจากสื่อก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรามีเทคนิคการหาหลายวิธีนะครับเทคนิคของครูก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเอาละนักเรียนเรามาเริ่มต้นนะครับเรามาเริ่มต้นหาคอทายที่1ก่อนนะครับ
ข้อมูลทั้งหมด400ตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อทายที่1ก็คือคะแนนของข้อมูลลำดับที่400หาร4นะครับก็คือข้อมูลลำดับที่100ครูต้องมาหานะครับว่าข้อมูลคะแนนของข้อมูลลำดับที่100คืออะไรข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับมี400นักเรียนสังเกตจากตารางข้อมูลที่ให้นะครับข้อมูลในตำแหน่งที่100เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในอันตรภาคชั้นที่2ถูกไหมครับเพราะว่าในอันตรภาคชั้นที่1เนี่ยมันจะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด50ข้อมูลในอันตรภาคชั้นที่2จะมีข้อมูลอยู่200ข้อมูลเรากำลังจะหาข้อมูลตัวที่100ข้อมูลตัวที่100เนี่ยก็คือข้อมูลตำแหน่งที่50ในอันตรภาคชั้นที่2ถูกไหมครับเพราะว่ามันอยู่ในอันตรภาคชั้นที่1ซะ50ตัวแล้วมันขาดอีก50ตัวเพราะฉะนั้นเรากำลังจะพยายามหาข้อมูลตำแหน่งที่50ในอันตรภาคชั้นที่2การหาอย่างนี้เนี่ยนะครับครูเองเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวที่ครูจะเทียบบรรยัตยางนะครับนักเรียนบางคนอาจจะมีสูตรก็ไม่ว่ากันนะครับเราหาได้หลายวิธีครูเทียบไปเลยครับว่าในอันตรภาคชั้นที่2เนี่ยนะครับมันมีข้อมูลอยู่200ข้อมูลนะครับแล้วความกว้างเป็น3หน่วยนะครับแล้วถ้าครูต้องการ50ข้อมูลจะกว้างเท่าไหร่เทียบบรรยัตยางหรือทำสัดส่วนไปเลยนะครับก็จะกว้าง 0.75 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อทายที่1เนี่ยมันจะขยับมาจากขีดจำกัดล่างของอันตรภาคชั้นที่2คือ 4.5 เนี่ยมันจะขยับมาอีก 0.75 นะครับรวมเป็น 5.25 นะครับเพราะฉะนั้นข้อทายที่1โดยการเทียบบรรยัตยางของครูเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 5.25 นะครับซึ่งหน่วยในที่นี้ก็คือพันบาทอีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนเราจะมาช่วยกันหาข้อทายที่3ข้อทายที่3เนี่ยก็คือคะแนนของข้อมูลลำดับที่เท่าไหร่ครับ400หาร4คูณ3ถูกไหมครับ400มาจากไหน400มาจากจำนวนข้อมูลนะครับ4ที่เป็นตัวหารมาจากข้อทายคือแบ่ง4นะครับ3คือข้อทายที่3ซึ่งครูก็คิดเลขมาก็คือ300นักเรียนครับข้อทายที่3ไม่ใช่300นะครับข้อทายที่3คือคะแนนของข้อมูลลำดับที่300นะครับเราก็ต้องมาไล่เรียงกันว่าคะแนนของข้อมูลตัวที่300นั้นอยู่ในอันตรภาคชั้นที่เท่าไหร่นะครับนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าใน2อันตรภาคชั้นแรกเนี่ย2อันตรภาคชั้นแรกเนี่ยนะครับมีข้อมูลอยู่250ตัวในขณะที่อันตรภาคชั้นที่3เนี่ยนะครับมีข้อมูลอยู่100ตัวเราต้องการข้อมูลตัวที่300นะครับนักเรียนข้อมูลตัวที่300ก็คือข้อมูลตำแหน่งที่50ของอันตรภาคชั้นที่3ถูกมั้ยครับนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีมาแล้ว250ตัวก็มารวมกับอีก50ตัวก็ทำทำนองเดียวกันครูก็จะเทียบบรรยัตยางเหมือนกับการหาข้อทายที่1นะครับเราเทียบว่าในอันตรภาคชั้นที่3เนี่ยมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด100ตัวกว้าง3หน่วยนะครับเพราะฉะนั้น50ตัวก็กว้างครึ่งนึงนะครับก็คือ 1.5 เพราะฉะนั้นข้อทายที่3เนี่ยมันจะขยับขึ้นมาจากขอบร่างของอันตรภาคชั้นที่3อีก 1.5 นะครับข้อทายที่3ก็คือเอาขอบล่างคือ 7.5 นะครับบวก 1.5 ก็จะได้9นะครับหน่วยเป็น 1,000 บาทนะครับเมื่อขณะนี้เนี่ยครูได้แล้วว่าข้อทายที่1คือ 5.25 ข้อทายที่3คือ9นะครับก็หาส่วนแบ่งข้อทายเอาข้อทายที่1ตั้งลบข้อทายที่2หาร2ก็จะได้ออกมาเป็น 1.875 หน่วยเป็น 1,000 บาทนะครับนักเรียนครับถ้านักเรียนยังงงเรื่องการหาข้อทายที่1กับข้อทายที่3เนี่ยนักเรียนสามารถกลับไปหาสื่อตอนที่พูดถึงเรื่องนี้เพื่อทบทวนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับขณะนี้เนี่ยครูหาการกระจายไปได้แล้ว2แบบก็คือพิสัยกับส่วนเบี่ยงเบนข้อทายนะครับมาชนิดที่3นะครับก็คือส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะครับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยนะครับถ้านักเรียนดูจากสูตรส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยเราจำเป็นต้องหาค่ากลางเลขคณิตก่อนนะครับค่ากลางเลขคณิตเนี่ยนะครับครูจะขอไปอย่างเร็วๆ เลยนะครับในสื่อตอนที่พูดถึงค่ากลางเลขคณิตเนี่ยนักเรียนจะได้เรียนสิ่งที่ครูทำไปแล้วเนี่ยนะครับค่ากลางเลขคณิตเนี่ยก็เกิดจากซิกมา fi คูณ xi หารด้วยซิกมา fi นักเรียนคงจำได้นะครับว่า fi ก็คือความถี่ของอันตรภาคชั้นที่ i ในขณะที่ xi ก็คือจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นที่ i นะครับครูคำนวณตัวเลขออกมาเนี่ยนะครับครูจะได้ว่าค่ามิวหรือว่าค่ากลางเลขคณิตของประชากรชุดนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับ 7.125 พันบาทนะครับในตารางที่นักเรียนเห็นอยู่ก็เป็นรายละเอียดของการคำนวณค่ากลางเลขคณิตหรือค่ามิวนะครับหลังจากนั้นครูก็จะมาเข้าสูตรหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยหรือว่า MD นะครับนักเรียนคงจำสูตรได้นะครับ
MD เราก็เอา FI คูณกับ absolute ของ XI ลบ mu บวกกันตั้งแต่อันตรภาคชั้นที่1ถึง4เพราะว่าข้อนี้มีข้อมูลอยู่4อันตรภาคชั้นหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดหรือว่า sigma FI นั่นเองนะครับซึ่งจำนวนข้อมูลทั้งหมดในที่นี้เนี่ยบวกกันเนี่ยก็จะได้400นะครับ50 200 100แล้วก็50หลังจากนั้นครูก็พยายามหาตัวเลขทั้งหมดมาแทนค่านะครับครูคิดเลขออกมาซึ่งครูก็หวังว่านักเรียนจะคิดเลขได้ตรงกับครูนะครับว่า MD หรือว่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับ 2.15625 นะครับถัดมานะครับเรามาหาการกระจายประเภทที่4กันนะครับนักเรียนก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือว่าซิกมานะครับนักเรียนคงจำได้นะครับว่าสูตรซิกมาเนี่ยจะมีรากที่2อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความสะดวกสบายของครูเนี่ยนะครับครูขออนุญาตนักเรียนว่าครูขอหาซิกมากำลัง2ไปก่อนแล้วกันนะครับก็คือยังไม่ถอดสแควร์รูทแล้วเดี๋ยวตอนจบครูค่อยมาถอดสแควร์รูทนะครับซิกมากำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับซิกมาหรือซัมเมชันของ FI คูณด้วย XI ลบมิวทั้งหมดกำลัง2หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับครูก็พยายามแทนค่าทุกอย่างลงไปในสูตรนะครับนักเรียนคงต้องค่อยๆกลับไปแทนค่าตามครูนะครับก็คำนวณเลขออกมาเนี่ยครูก็ได้ว่าซิกมากำลัง2ก็คือ 6.61 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซิกมาก็ถอดรากที่2ของ 6.61 ก็จะได้ 2.571 นะครับหน่วยเป็นพันบาทนะครับตรงนี้เนี่ยครูขออนุญาตนักเรียนนิดนึงว่าเวลาเราคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยมันอาจจะมีการปัดเศษทศนิยมมาเรื่อยๆนะครับไอ้การปัดมาเป็นเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ตัวเลขเนี่ยคลาดเคลื่อนไปบ้างในทศนิยมตำแหน่งท้ายๆนะครับกับการที่นักเรียนบางคนอาจจะไม่ยอมปัดเลยแล้วมาปัดเอาสเต็ปสุดท้ายเนี่ยตัวเลขอาจจะเคลื่อนกันนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็นักเรียนต้องเข้าใจกระบวนการทำด้วยทศนิยมตำแหน่งท้ายๆอาจจะต่างกันบ้างนะครับก็ขอให้เข้าใจคนทำเข้าใจถึงวิธีการที่เขาทำมานะครับเอาละครับครูก็มาสรุปได้เลยนะครับว่าถ้าหน่วยเป็นบาทเนี่ยนะครับพิสัยก็คือ 12,000 บาทนะครับส่วนเบี่ยงเบนควอไทยก็คือ 1,875 บาทส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยก็คือ 2,156.25 บาทในขณะที่การกระจายตัวสุดท้ายนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็จะมีค่าเท่ากับ 2,571 บาทครับนักเรียนนักเรียนครับจากข้อมูลค่าแรงของคนงานทั้ง400คนเนี่ยนะครับครูหาการกระจายทั้ง4ประเภทได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการกระจายประเภทแรกก็คือพิสัยนะครับเราหาได้12นะครับหน่วยเป็นพันบาทนะครับถัดมาส่วนเบนควอไทยเราหาได้ 1.875 ครับตัวที่3การกระจายประเภทที่3ก็คือส่วนเบนเฉลี่ยนะครับส่วนเบนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 2.156 ครับการกระจายประเภทสุดท้ายที่เราได้ลงมือหาไปก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าแรงของคนงานทั้ง400คนเนี่ยเราหาได้ 2.571 ครับนักเรียนจากตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้ฝึกการหาการกระจายทั้ง4ประเภทนะครับของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ไปแล้วนะครับนักเรียนการกระจายทั้ง4ประเภทเนี่ยก็คือพิสัยส่วนเบี่ยงเบนควอไทยส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยครูสรุปสูตรให้นักเรียนดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับสูตรก็เป็นไปตามตารางนี้นะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าสูตรเนี่ยสูตรของประชากรกับสูตรของตัวอย่างเนี่ยคล้ายคลึงแต่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับโดยเฉพาะประเภทที่4คือการกระจายที่เรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยนักเรียนสังเกตดีๆนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรเนี่ยเราจะหารด้วยจำนวนประชากรเลยคือ n ใหญ่ในขณะที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างเนี่ยเราหารด้วย n เล็กลบ1คือจำนวนของตัวอย่างลบ1จากตัวอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราหาการกระจายของประชากรนะครับแต่ตัวอย่างที่นักเรียนเห็นขณะนี้เนี่ยครูกำลังหาการกระจายของตัวอย่างคราวนี้เนี่ยครูสุ่มตัวอย่างคนงานมา400คนนะครับได้ข้อมูลเป็นรายได้ของพวกคนงาน400คนในดังตารางนี้นะครับครูพยายามครูจงใจที่จะใช้ข้อมูลเดียวกันกับตัวอย่างก่อนหน้านี้เลยนะครับนักเรียนแต่เราลองมาดูซิว่าถ้าเราพิจารณาข้อมูลชุดเดียวกันแต่ว่าเป็นตัวอย่างไม่ใช่ประชากรเนี่ยผ
ลของการกระจายทั้ง4ประเภทเนี่ยจะมีค่าเหมือนเดิมไหมครับเรามาช่วยกันคำนวณครับนักเรียนนักเรียนครับจากตารางข้อมูลนี้นะครับเรามาลงมือหาการกระจายกันเลยนะครับถ้านักเรียนนึกถึงตารางที่ครูสรุปเรื่องสูตรให้ดูเนี่ยนะครับพิสัยส่วนเบี่ยงเบนคอทายแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของประชากรหรือว่าของตัวอย่างเนี่ยเป็นค่าเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าประชากรเราใช้มิลตัวอย่างเราใช้ x bar แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิตแต่ว่าก็เท่ากันเมื่อมันเท่ากันแล้วข้อมูลเป็นตัวเลขเดียวกันกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ครูก็เลยสรุปได้เลยว่าพิสัยส่วนเบี่ยงเบนคอทายแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของตัวอย่างนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับตัวอย่างที่ผ่านมานั่นก็คือพิสัยจะมีค่าเป็น12นะครับหน่วยพันบาทนะครับในขณะที่ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยนะครับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยก็จะมีค่าเป็น 2.156 ส่วนเบี่ยงเบนคอทายก็คือ 1.875 นะครับ3ตัวนี้มีค่าเท่ากับตัวอย่างที่แล้วครับเราคงมาเหนื่อยลงมือตัวที่4ก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือว่า SD ของตัวอย่างเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับรากที่2ของ summation ของ FI ในวงเล็บ XI ลบ X bar ทั้งหมดกำลัง2หารด้วย N ลบ1นะครับตัวบนคือ summation ของ FI ในวงเล็บ XI ลบ X bar กำลัง2เนี่ยเราทำไว้แล้วจากตัวอย่างที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครูขออนุญาตยกมาแทนค่าในสูตรเลยนะครับหลังจากการที่ถอดรูทแล้วก็คำนวณตัวเลขออกมาเนี่ย SD ของครูเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 2.575 นะครับครูอยากให้นักเรียนลองไปแทนค่าดูนะครับว่านักเรียนคิดเลขได้ตรงกับครูไหมนะครับอย่าลืมนะครับพิสัยส่วนเบี่ยงเบนคอทายส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยไม่ว่าจะเป็นของตัวอย่างหรือของประชากรจะมีค่าเท่ากันนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยคนละสูตรนักเรียนครับครูสรุปอีกทีหนึ่งนะครับครูจงใจที่จะตั้งโจทย์2ข้อนี้ให้เป็นตัวเลขเดียวกันแต่ว่าตัวอย่างแรกเป็นประชากรตัวอย่างที่2เป็นตัวอย่างเป็นการสุ่มตัวอย่างนะครับนักเรียนลองดูข้อสังเกตของครูนะครับอย่างที่ครูย้ำตั้งแต่แรกนะครับไม่ว่าจะเป็นของประชากรหรือของตัวอย่างเนี่ยพิสัยส่วนเบี่ยงเบนคอทายส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยจะเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับในขณะที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยสูตรมันต่างกันนิดหน่อยตัวเลขก็จะเคลื่อนจากกันนิดหน่อยนะครับตัวเลขชุดเดียวกันถ้าหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรเนี่ยเราจะได้ 2.571 นะครับตัวเลขชุดเดียวกันแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นข้อมูลของตัวอย่างเราจะได้ 2.575 นะครับจะต่างกันนิดหน่อยซึ่งบางครั้งในข้อนี้ถ้านักเรียนใช้ทศนิยมตำแหน่งเดียวเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็น 2.6 เท่ากันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสถิติเนี่ยนักเรียนอาจจะต้องยอมรับเรื่องตัวเลขนิดหน่อยนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้เป๊ะทุกครั้งนะครับต่อไปนะครับนักเรียนจะเป็นสมบัติที่สำคัญของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับสมบัติของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยนะครับถ้านักเรียนจำได้เมื่อสื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่แล้วเป็นเรื่องของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่แต่ในตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่คุณสมบัติเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูขอไม่กล่าวในรายละเอียดไปทีละข้อนะครับแต่ขอสรุปว่าคุณสมบัติของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในสไลด์ที่ครูสรุปมาเนี่ยนะครับเป็นจริงทั้งกรณีของข้อมูลที่แจกแจงความถี่และไม่แจกแจงความถี่นะครับครูชวนนักเรียนมาดูโจทย์ข้อนี้ดีกว่านะครับในตัวอย่างถัดมาเนี่ยนะครับนักเรียนลองดูข้อมูลนะครับข้อมูลของโจทย์เนี่ยเป็นสถานการณ์ของการจ่ายโบนัสของพนักงานแห่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่ากติกาในการให้โบนัสเนี่ยนะครับก็คือว่าจะให้เป็น2เท่าของเงินเดือนบวกกับ 1,000 บาทนะครับเช่นถ้านักเรียนมีเงินเดือน 10,000 บาทนักเรียนก็จะได้โบนัสเท่าไหร่ครับ2เท่าของเงินเดือนก็คือ 20,000 บวกกับอีก 1,000 นึงก็เป็น 21,000 นะครับภายใต้กติกาการจ่ายโบนัสลักษณะนี้เนี่ยเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องครับนักเรียนมาช่วยกันดูทีละข้อเลยข้อแรกนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของโบนัสจะเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเงินเดือนอันนี้ผิดนะครับ
ถ้านักเรียนจำได้ในคุณสมบัติของค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตของโบนัสจะต้องเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเงินเดือนบวกด้วย 1,000 บาทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อ1นี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับข้อ2เนี่ยโจทย์บอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของโบนัสเนี่ยจะมากกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเงินเดือนอยู่ 1,000 บาทอันนี้ไม่จริงเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็น2เท่าบวกด้วย 1,000 นะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าค่าเฉลี่ยของเงินเดือนนักเรียนคือ 10,000 เนี่ยค่าเฉลี่ยของโบนัสมันก็ต้องเป็น 21,000 ถูกไหมครับมันก็ไม่ได้ต่างกัน 1,000 บาทอย่างที่เขาบอกในข้อ2นะครับข้อ3เนี่ยนะครับโจทย์บอกว่าความแปรปรวนของโบนัสเนี่ยเป็น4เท่าของความแปรปรวนของเงินเดือนนักเรียนครับโบนัสมันเป็น2เท่าของเงินเดือนบวก 1,000 นะครับคุณสมบัติของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับไม่ใช่คุณสมบัติของความแปรปรวนนะครับคุณสมบัติของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยถ้าเราเอาอะไรไปเอาค่าคงที่ไปคูณข้อมูลทุกตัวเนี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวใหม่เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเอาค่าสมบูรณ์ของค่าคงที่นั้นน่ะไปคูณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอา2ไปคูณข้อมูลชุดเดิมทุกตัวเนี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวใหม่เนี่ยก็จะเป็น2เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวเดิมทีนี้เราบวกพันทุกตัวใช่ไหมครับแต่การบวกได้ค่าคงที่ตลอดเนี่ยไม่ได้ทำให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปลี่ยนนะครับทำให้ค่ากลางเลขคณิตเปลี่ยนแต่ไม่ได้ทำให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปลี่ยนดังนั้นครูจึงสรุปได้ว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของโบนัสเนี่ยเป็น2เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเงินเดือนแต่ความแปรปรวนมันคือกำลัง2ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น2เท่าความแปรปรวนก็จะเป็น2กำลัง2คือ4เท่านะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อที่3นะครับข้อที่4บอกความแปรปรวนเป็น2เท่าก็ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นการประยุกต์คุณสมบัติของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับมาตอบโจทย์นะครับในลักษณะนี้โดยที่นักเรียนไม่ต้องรู้ข้อมูลไม่ต้องรู้ข้อมูลของแต่ละตัวด้วยซ้ำนะครับนักเรียนเรามาดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ได้แบบเป็นตารางคือเป็นแจกแจงความถี่แต่นักเรียนสังเกตนะครับข้อมูลในตารางที่นักเรียนเห็นบนจอเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลที่เราเรียกว่าข้อมูลปลายเปิดนะครับคือนักเรียนสังเกตที่อันตรภาคชั้นที่1เนี่ยเขาบอกว่ารายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 แต่ไม่ได้บอกว่าต่ำสุดเท่าไหร่นะครับในขณะที่อันตรภาคชั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อมูลของรายได้ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 16,000 บาทหรือว่า 16,000 บาทนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านมาซึ่งอันตรภาคชั้นแรกกับอันตรภาคชั้นสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอันตรภาคชั้นที่ปลายปิดนะครับเขาบอกว่าจากความถี่จากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนักเรียนจะสามารถหาการกระจายแบบไหนได้บ้างนะครับนักเรียนครับเรามาเริ่มพิจารณากันไปทีละแบบเลยแบบแรกพิสัยนะครับแบบแรกพิสัยเนี่ยถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูสูตรของพิสัยเนี่ยนักเรียนต้องรู้ขอบบนของอันตรภาคชั้นสุดท้ายอ่ะนะครับกับขอบล่างของอันตรภาคชั้นแรกแต่บังเอิญมันเป็นปลายเปิดลักษณะนี้เนี่ยนักเรียนก็ไม่ทราบจริงไหมครับไม่ทราบทั้งขอบบนและขอบล่างนักเรียนก็ไม่สามารถหาการกระจายแบบพิสัยได้นะครับเห็นไหมครับว่าถ้านักเรียนคิดว่าทำไมนักสถิติต้องคิดวิธีการหาการกระจายตั้งหลายแบบเพราะว่าต่างสถานการณ์กันเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ทุกรูปแบบนะครับเอาละมาพิจารณาการกระจายแบบที่2ที่เราเรียกว่าส่วนเบี่ยงเบนคอทายนะครับก็คือจะต้องหา Q3 กับ Q1 นั่นเองครับข้อมูลมี20ตัวนะครับข้อมูลมี20ตัวคอทายที่1ก็คือข้อมูลลำดับที่5ในขณะที่คอทายที่3ก็คือข้อมูลลำดับที่15ถูกไหมครับนักเรียนกลับมาดูตารางนักเรียนพอจะหาได้ไหมครับว่าข้อมูลตำแหน่งที่5เนี่ยมีค่าเท่าไหร่มันอยู่ในอันตรภาคชั้นที่2ซึ่งนักเรียนรู้ขีดจำกัดบนขีดจำกัดล่างเดี๋ยวเราเทียบบรรยัตยางหาได้ครับทำนองเดียวกันกับข้อมูลตำแหน่งที่15นะครับก็จะอยู่ในอันตรภาคชั้นที่3ที่เรารู้ขอบบนขอบล่างนะครับก็คงจะเทียบบรรยัตยางหาได้นักเรียนครับครูขออนุญาตตรงนี้นะครับบางทีครูก็ใช้คำว่าขอบบนขอบล่างบางทีครูก็ใช้คำว่าขีดจำกัดบนขีดจำกัดล่างนะครับก็เป็นความหมายเดียวกันนะครับ
ขอบบนก็คือขีดจำกัดบนนะครับขอบล่างก็คือขีดจำกัดล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเราน่าจะหาส่วนเบี่ยงเบนคอทายได้ครับนะครับเรามาพิจารณาการกระจายประเภทที่3ก็คือส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยถ้านักเรียนนึกถึงสูตรของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้กึ่งกลางของอันตรภาคชั้นถูกไหมครับถ้านักเรียนนึกไม่ออกนักเรียนกลับไปดูสูตรนะครับซึ่งอันตรภาคชั้นที่1กับอันตรภาคชั้นที่4เนี่ยเราไม่สามารถหากึ่งกลางอันตรภาคชั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยก็คงไม่เหมาะสมสำหรับข้อมูลชุดนี้นะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยเราก็ต้องรู้ค่ากลางเลขคณิตก่อนการรู้ค่ากลางเลขคณิตก็ต้องหาจุดกึ่งกลางอันตรภาคชั้นอีกนั่นแหละซึ่งก็หาไม่ได้ปัญหาก็จะเกิดเหมือนกันเลยกับการหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยก็คือเราไม่สามารถหาจุดกึ่งกลางอันตรภาคชั้นได้ครบเราก็ไม่สามารถหาค่ากลางเลขคณิตได้ถ้าเราไม่ทราบค่ากลางเลขคณิตเราก็จะไม่สามารถหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้เพราะฉะนั้น2 อย่างนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับข้อมูลชุดนี้สรุปนะครับนักเรียนการกระจายที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลชุดนี้เนี่ยก็คงจะเป็นส่วนเบี่ยงเบนคอทายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าการกระจายแบบอื่นเราไม่พร้อมที่จะคำนวณหาค่าของมันนะครับนักเรียนครับถ้าเราอยากคำนวณส่วนเบี่ยงเบนคอทายนะครับของข้อมูลชุดนี้เนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องมาหาคอทายที่1กับคอทายที่3อย่างที่เราสรุปไว้นะครับคอทายที่1คือค่าของข้อมูลลำดับที่5นะครับเราก็เริ่มเลยครับถ้าครูจะใช้วิธีการเทียบเมตตายางนะครับข้อมูลลำดับที่5เนี่ยมันคือข้อมูลตัวที่3ในอันตรภาคชั้นที่2ถูกไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยในอันตรภาคชั้นที่1มันมีข้อมูลมาแล้ว2ตัวนะครับเราเทียบเมตตายางแต่ข้อนี้ง่ายกว่านั้นครับนักเรียนในอันตรภาคชั้นที่2ซึ่งมีความกว้างของอันตรภาคชั้น5เนี่ยมีข้อมูลอยู่5ตัวนักเรียนเทียบเมตตายางในใจได้เลยว่าตัวหนึ่งก็คือความกว้าง1ถ้านักเรียนต้องการตัวที่3ในอันตรภาคชั้นนี้เนี่ยก็คือจะขยับออกมาอีก3นะครับขยับจากขอบล่างนะครับคือขยับจาก 5.5 มา3ก็จะได้ตำแหน่งของคอทายที่1ซึ่งก็คือ 8.5 นะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยเราใช้ความเข้าใจหาเนี่ยไม่ต้องไปท่องสูตรให้วุ่นวายนะครับถัดมาเราจะมาหาคอทายที่3ซึ่งก็คือค่าของข้อมูลลำดับที่15นักเรียนไปดูตารางครับว่าข้อมูลลำดับที่15เนี่ยมันจะอยู่ในอันตรภาคชั้นไหนข้อมูลในลำดับที่15เนี่ยจะอยู่ที่อันตรภาคชั้นที่3ถูกไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีความถี่สะสมมาแล้ว7นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่15เนี่ยก็คือตัวที่8ในอันตรภาคชั้นที่3นะครับนักเรียนดูเลยครับว่าในอันตรภาคชั้นที่3เนี่ยกว้างอยู่5มีข้อมูลอยู่10ตัวใช่ไหมครับก็ตัวละจุด5แหละแล้วเราต้องการแค่8นะครับก็ขยับมาจากขอบล่าง8ตัวก็ขยับมา4ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นขอบล่างคือ 10.5 ขยับมา4ก็จะได้ควอทายที่3เป็น14.5 ครับ 14.5 เอาเลยนะครับเรามาเข้าสูตรเลยนะครับส่วนเบี่ยงเบนคอทายก็คือ Q3 ลบ Q1 ส่วน2แทนค่าครับแทน Q3 ด้วย 14.5 Q1 ด้วย 8.5 นะครับก็คำนวณเลขออกมาเนี่ยได้3เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนเบี่ยงเบนคอทายของข้อมูลชุดนี้ก็คือ 3,000 บาทนะครับเอาละครับนักเรียนเรามาดูกันอีกสักตัวอย่างนึงนะครับในตัวอย่างต่อไปนี้เนี่ยนะครับครูให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายของประชากรมาจำนวนหนึ่งนะครับเท่าไหร่ก็ไม่ทราบหรอกครับเพราะว่าข้อมูลที่ครูมีเนี่ยมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักนะครับเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่โดยครูทราบว่ามี5คนนะครับที่มีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณสัก100ถึง199ตามตารางนะครับ10คนอยู่ระหว่าง200ถึง299ไปเรื่อยแต่ที่อยู่ระหว่าง400ถึง499เนี่ยมีอยู่ A คนซึ่งครูไม่ทราบนะครับว่าคือเท่าไหร่แต่ครูทราบว่าค่าเฉลี่ยของรายจ่ายต่อวันเนี่ยคือ349.50 บาทนะครับจากข้อมูลที่ครูมีอยู่ขนาดนี้เนี่ยเราลองมาช่วยกันหาความแปรปรวนของรายจ่ายข้างต้นนะครับนักเรียนเอาละครับนักเรียนเรามาเริ่มต้นด้วยการหาค่า A ก่อนดีไหมครับครูก็จะใช้ความรู้ที่ครูทราบว่าค่าเฉลี่ยคือ349.50 บาทนะครับมิลคือ 349.5 เนี่ยนะครับ
นักเรียนครับสำหรับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบข้อมูลแบบตารางนักเรียนคงจำได้นะครับเราจะเริ่มต้นโดยการให้ xi เนี่ยคือจุดกึ่งกลางอันตรภาคชั้นก่อนเพราะนั้นถ้านักเรียนสังเกตจากตารางเนี่ยนะครับครูก็จะได้ค่า xi มาโดยที่ว่า x 1ก็คือจุดกึ่งกลางอันตรภาคชั้นที่1ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ 149.5 นะครับ x 2คือจุดกึ่งกลางอันตรภาคชั้นที่2ก็คือ 249.5 นะครับ x 3และ x 4ก็คือ 349.5 และ 449.5 ตามลำดับครับหลังจากนั้นเราก็จะหา fi xi นะครับก็ได้ดังตารางที่นักเรียนเห็นนะครับจากตารางเนี่ยนักเรียนเห็นได้ว่าซิกมาของ fi xi เนี่ยก็จะได้เท่ากับ 4,490 บวกด้วย 449.5a ถูกไหมครับในขณะที่ผลรวมความถี่ก็คือ20บวก a เอาละครูเอาซิกมา xi ตั้งก็คือ 4,490 บวก 449.5a หารด้วยผลรวมของความถี่คือ20บวก a เท่ากับค่าเฉลี่ยคือ 349.5 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยครูก็แก้สมการหาค่า a นะครับนักเรียนซึ่งครูแก้สมการได้ค่า a ออกมาเป็น25ครับเอาละครับนักเรียนขณะนี้เนี่ยนักเรียนก็ทราบแล้วล่ะว่า a คือ25นะครับเพราะนั้นครูก็กลับไปแก้ในตารางความถี่นะครับว่า a ตอนนี้ก็คือ25นะครับถ้า a เป็น25เนี่ยผลรวมของความถี่ทั้งหมดได้เท่าไหร่ครับนักเรียนก็จะกลายเป็น45ถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยครูก็จะเริ่มต้นหาค่าความแปรปรวนแล้วครับนักเรียนครับนักเรียนจำสูตรแล้วก็วิธีการหาความแปรปรวนของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ได้นะครับสิ่งที่ครูจะต้องหาก็คือ xi ลบมิวยกกำลัง2ถูกไหมครับครูก็เอา xi คือจุดกึ่งกลางอันตรภาคชั้นลบด้วยมิวนะครับแล้วก็ยกกำลัง2แล้วหลังจากนั้นก็จะคูณด้วย fi ก็ได้ดังตารางที่นักเรียนเห็นอยู่นะครับครูรวมผลรวมของ fi คูณกับ xi ลบมิวกำลัง2นะครับก็รวมออกมาเนี่ยได้ 500,000 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามีเครื่องมือพร้อมแล้วที่จะหาความแปรปรวนซิกมาสแควร์เท่ากับผลรวมของ fi คูณกับ xi ลบมิวทั้งหมดกำลัง2หารด้วยผลรวมของความถี่หรือว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับก็คือ 500,000 หารด้วย45ตัวเลขไม่ค่อยสวยนะครับ 11,111.11 บาทกำลัง2ครับนักเรียนนี่ครับในสื่อเรื่องการกระจายสมบูรณ์ที่เราเพิ่งศึกษาจบไปกันเนี่ยนะครับเป็นสื่อตอนที่3ในหมวดของการกระจายสมบูรณ์ซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน3ตอนนะครับครูอยากจะสรุปภาพรวมของการกระจายสมบูรณ์ทั้ง3ตอนที่เราพูดคุยกันไปเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยที่นักเรียนจะต้องรู้จักก็คือว่าเมื่อไหร่เราจะใช้การกระจายสมบูรณ์เมื่อไหร่เราจะใช้การกระจายสัมพัทธ์แม้ว่าเราจะยังไม่ได้เรียนเรื่องการกระจายสัมพัทธ์ก็ตามนะครับทีนี้จากตารางที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเราศึกษาการกระจายสมบูรณ์ด้วยกันทั้งหมด4ประเภทประเภทแรกก็คือพิสัยถัดมาก็เป็นเรื่องของการกระจายสมบูรณ์ที่เรียกว่าส่วนแบ่งเบนคอทายการกระจายสมบูรณ์ที่เรียกว่าส่วนแบ่งเบนเฉลี่ยสุดท้ายเลยเป็นการกระจายที่สำคัญมากนะครับก็คือการกระจายสมบูรณ์ที่เรียกว่าส่วนแบ่งเบนมาตรฐานนะครับทีนี้เนี่ยในการหาการกระจายทั้ง4ประเภทนี้เนี่ยเราจะแบ่งศึกษาเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเมื่อข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับนักเรียนจะดูตารางถัดมาเนี่ยนะครับสำหรับข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่เนี่ยเรามีสูตรนะครับครูสรุปสูตรในการหาการกระจายทั้ง4ประเภทให้นักเรียนไว้แล้วนะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับเวลาหาการกระจายเนี่ยนักเรียนจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่านักเรียนหาการกระจายของประชากรหรือว่านักเรียนหาการกระจายของตัวอย่างการกระจาย3ประเภทแรกคือพิสัยส่วนแบ่งเบนคอทายแล้วก็ส่วนแบ่งเบนเฉลี่ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของประชากรหรือว่าจะเป็นของตัวอย่างเนี่ยค่าจะเท่ากันแต่สุดท้ายนะครับการกระจายที่เรียกว่าส่วนแบ่งเบนมาตรฐานเนี่ยจะไม่เท่ากันทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวหารเราไม่เท่ากันนะครับกรณีของตัวอย่างนะครับเราจะหารด้วย n-1 ในขณะที่กรณีของประชากรเนี่ยเราจะหารด้วย n แต่นักเรียนครับเมื่อจำนวนขนาดไม่ว่าจะเป็นขนาดของประชากรหรือขนาดของตัวอย่างใหญ่มากๆเนี่ยn กับ n-1 จะไม่ต่างฉะนั้นค่า2ตัวจะใกล้กันมากนะครับจะใกล้กันมากสุดท้ายเลยที่เราศึกษาหนักกันในตอนนี้ก็คือ
การหาการกระจายทั้ง4ประเภทนี้ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ก็เป็นตารางสุดท้ายนี้นะครับสูตรสำหรับข้อมูลที่แจกแจงความถี่ก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับมีสัญลักษณ์ให้นักเรียนจะต้องงงอีกเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแก้ไม่ยากครับนักเรียนต้องฝึกฝนในการทำโจทย์เยอะๆนะครับถ้านักเรียนทำโจทย์เยอะๆเนี่ยนักเรียนก็จะเข้าใจแล้วก็ไม่มีปัญหากับสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏในสูตรนี้ไปเองนะครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการกระจายสมบูรณ์ไปจนครบทุกประเภทแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้เราลองมาตัดสินใจกันว่าเราจะเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อใดดีนะครับระหว่างยี่ห้อแรกซึ่งอายุการใช้งานเฉลี่ย5ปีบวกลบ6เดือนกับอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งอายุการใช้งานเฉลี่ย5ปีบวกลบ1เดือนนะครับสำหรับครูนะครับครูจะเลือกแบบหลักนะครับเพราะครูคิดว่าการกระจายคืออายุของช่วงอายุการใช้งานเนี่ยนะครับก็จะอยู่ระหว่าง4ปี11เดือนกับ5ปี1เดือนมันไม่กว้างมากนะครับครูคิดว่าครูจะจัดการกับสินค้าชุดนี้ได้สะดวกแต่อันนั้นก็เป็นเหตุผลของครูนะครับสำหรับนักเรียนที่ชอบลุ้นนักเรียนอาจจะเลือกแบบแรก5ปีบวกลบ6เดือนเพราะว่าถ้านักเรียนปุ๊บนะครับได้ไปเจอล็อตของสินค้าซึ่งเป็น5ปี6เดือนนักเรียนอาจจะได้ใช้สินค้าที่มีอายุยาวนานผิดปกติเป็นโชคดีของนักเรียนนะครับอันนี้ก็ครูอยากจะสรุปว่าสถิติเนี่ยช่วยในการตัดสินใจแต่ว่าเราจะตัดสินใจแบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนนะครับ